แต่งงานใครบอกยังไม่ได้ขนาดนั้นครับแสดงว่ามีแพลนไว้แล้วใช่ไหมครับพี่อ๋อจริงๆมันก็มีแพลนแต่ว่ามันไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้พี่ก็เลข4ปีสุดท้ายแล้วนะครับก็จะปีหน้าก็เปลี่ยนสถานภาพเป็นน่าจะเป็นชายวัยกลางคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรูปนี้ก็น่าจะมีอยู่ในหัวบ้างคือมีการพูดคุยกันกับยังไงน้องผู้หญิงเลยนะผู้หญิงเขาอยากมีอยู่แล้วงานอะไรคนอะไรพวกนี้แต่เพียงแต่ว่าเราเองก็ค่อนข้างที่จะเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เริ่มต้นใหม่หลายครั้งแล้วนะครับก็เลยขอความมั่นใจมากกว่านี้นิดนึงสำหรับตัวเองนะไม่ใช่ความมั่นใจสำหรับจากเขานะจากตัวตนตัวเองนานขนาดมันก็ไม่น่านานแล้วล่ะครับเพราะว่าอยู่นี้มันตัดสินใจอะไรได้ค่อนข้างรวดเร็วเพราะเราโตมากๆแล้วเหมือนกันผมว่ามันก็รับน้องก็2ปีแล้วเหมือนกันตอนนี้เหรอเข้า3แล้วครับใช่ครับก็นานแล้วนะสำหรับเรานี่3ปีนี่ถือว่าโคตรนานแล้วครับแต่แค่เรายังไม่มั่นใจใช่ไม่ครับเรายังจริงๆบอกก็ต้องบอกว่าบางทีเรายังสนุกกับที่เราทำงานอยู่นะฮะแล้วก็วิธีของการเรื่องราวของการเดินทางที่จะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตมันก็ยังมีอยู่ประจำมีอยู่ทุกๆเดือนมีอยู่ทุกๆอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องลงหลักปักฐานอะไรแบบนั้นเราจะต้องมีเขาเรียกว่ามีเวลาที่ให้กับครอบครัวมากกว่านี้มั้งอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่การแต่งงานไม่ใช่กลัวครับไม่ได้กลัวมันก็เลยเป็นเรื่องนี้มากกว่าที่เป็นเรื่องหลักๆที่บางทีอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยเพราะว่าเห็นหลายๆคนที่หลายๆคนหลายๆคู่นะฮะที่แป๊บๆแต่งงานกันไปแล้วก็ในที่สุดแล้วไม่นานใช่ครับซึ่งเราคงสำหรับผมนะฮะก็หาคนเหมือนหาพยาบาลมาดูแลอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะใช่แต่จริงๆเราคิดอย่างนั้นนะโอเควะถึงตอนนี้แล้วใครที่อยู่กับเราแล้วเขาดูแลเราด้านในบ้านปลายของชีวิตน่ะเราอยู่ได้ครับผมเขาเข้าใจไหมคะกับว่าเขาจะต้องรอความมั่นใจของความมั่นใจจากเราจริงๆมันก็ดีขึ้นทุกวันนะเพราะตอนแรกๆแล้วก็ยังหลักลอยกันอยู่ก็เหมือนครบรู้จักกันคบกันต่อวันไปอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆหลายๆวันหลายๆครั้งพอนานวันเข้าสู่ปีที่3แล้วความมั่นคงหรือว่าความเขาเรียกว่าความมั่นใจซึ่งกันและกันก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องลงตัวที่สุดแล้วในณตอนนี้ครับคิดว่าถ้าแต่งงานไปแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปแค่ไหนยังไม่เคยแต่งไงโอเคพี่ว่าพี่อย่างนี้ไม่ต้องกลัวแล้วใช่ยังไม่เสี่ยงเลยจะดีเลยมันก็ต้องมีความพร้อมนะครับในความพร้อมในหลายๆอย่างอาจจะไม่มีก็ได้ครับก็บางทีเพราะว่ามันแล้วแต่นะฮะจริงๆแล้วพี่ไม่ได้กะเกณฑ์เลยว่าถ้าแต่งงานแล้วจะมีลูกไหมหรือว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่ยังไม่ได้กะเกณฑ์อะไรมากมายขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าคนเราในชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยเรื่องราวพวกนี้มันก็น่าจะมีสักครั้งหนึ่งได้คุยกับน้องไหมคะว่าแบบว่าอยากมีไหมผู้หญิงก็ถามอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราเองนี่เราก็ต้องตอบไปในเชิงประมาณนี้อยู่ทุกครั้งไปว่ามันก็จริงๆแต่เขาจะเข้าใจแหละครับเพราะเราอยู่ด้วยกันตลอดว่าเราคุยกันตลอดเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดเราคุยกันตลอดแล้วมันก็น่าจะเกิดความเข้าใจในเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นมองตาก็รู้ใจแล้วมั้งว่ามันไม่ได้ใบเบี่ยงนะแต่มันมีเหตุผลของมันอยู่ครับน้องก็แซ่บมากเลยนะครับครับผมถ้าแต่งงานไปจะต้องให้น้องลดความเซ็กซี่ลงไหมครับกับเรื่องงานของน้องอันนั้นเขาจะรู้ได้ด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วครับว่าพอมันมีพอมีเราเป็นคนเป็นแฟนหรือว่าเป็นคนดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะต้องให้อะไรอ่ะให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่เรื่องพวกนี้บางทีมันสิ่งบางอย่างก็อาจจะแบบมันเหมือนเป็นหน้าที่การงานแหละครับแต่บางทีบางอย่างถ้าลดได้ก็ให้ซึ่งกันและกันเคยเอ่ยปากกับเขาบ้างไหมครับเรื่องว่าขอรับแท็กซี่มากมากเลยมีแค่ยกตัวอย่างเฉยๆครับแบบไม่ได้ถึงที่บอกว่าให้ลดบทบาทในเรื่องพวกนี้ลงแต่เพียงแค่ว่าให้ลดดีกรีของมันลงเท่านั้นเองครับแล้วพี่เคยมีอารมณ์ขึ้นๆครับคนเข้ามาแซวแฟนพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีครับพี่ไม่ค่อยได้อ่านพวกคอมเมนต์อะไรต่างๆเท่าไหร่นะพี่ก็ปล่อยให้เขาได้สนุกบันเทิงไปเพียงแต่ว่าอะไรที่มันเกินเลยไปหรือว่าเป็นมีเรื่องราวที่มันเกินเลยมากไปกว่าการที่มันเข้ามาแซวอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอ้นี่ไงไอการทำอย่างเงี้ยมันเหมือนเปิดโอกาสหรือเปิดช่องให้คนเข้ามาว่ากล่าวเราได้ประมาณนี้มากกว่าครับก็เลยสดชื่นสดใสมันต้องสดชื่นแล้วล่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวบ้านปลายชีวิตนี่จะแย่แล้ว